สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำวันที่4สิงหาคม2566นะครับวันนี้ตัว Set Index ก็มีการรีบาวด์ขึ้นมานะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยโดนทิ้งลงไปค่อนข้างหนักเลยนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าการรีบาวด์ขึ้นมานะครับก็ทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับทำจุดสูงสุดเนี่ยอยู่แถวบริเวณประมาณ 1,538.73 นะครับในขณะที่จุดโลนะแถวจะอยู่แถวบริเวณ 1,030 นะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วงบวกเนี่ยก็เหลือเพียงแค่ประมาณ 1.45 จุดหรือประมาณ 0.09% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,530.46 จุดนะครับเห็นได้ว่าวันนี้นะครับเรนจ์การเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่ไม่ถึง10จุดด้วยซ้ำนะครับก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ขาดปัจจัยหนุนแล้วกันนะครับยังคงรอดูเหตุการณ์สำคัญนะครับแล้วก็ยังคงขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆหุ้นที่เป็น Most Impact เนี่ยอันดับที่1นะครับจะเป็นตัวปตท.สผ.นะครับบวกขึ้นมา 1.57% นะครับ Impact ตราไปประมาณ 0.8 จุดอันดับที่2เป็นตัว Advance นะครับบวกขึ้นมา 0.9% นะครับ Impact ตราไปประมาณ 0.48 จุดอันดับที่3นะครับเป็นตัว BH นะครับบวกขึ้นมา 2.75% นะครับ Impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.38 จุดอันดับที่4เป็นตัว CPN และอันดับที่5เป็นตัว TTB นะครับโดยวันนี้ลองสังเกตดูจะเห็นได้เลยว่าแรงซื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากกลุ่ม Transport นะครับ Healthcare แล้วก็กลุ่มแบงค์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีแรงกดลงมาจากกลุ่ม Commerce เป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักๆเลยเนี่ยก็คือโดนขายทั้ง CPO Extra นะครับ CPO แล้วก็ตัว BJC นะครับก็คือคุณกลุ่ม Commerce วันนี้เนี่ยโดนเทขายลงมากดใหผลบวกนะครับมันน้อยลงหลังจากนี้นะครับก็แม้ว่าจะมีการเลื่อนการโหวตนายกไปนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ยังคงต้องรอดูกันต่อนะครับทั้งประเด็นหลักๆที่เราเคยสรุปไปในช่วงเช้านะครับทั้งสูตรการจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นคำถามอยู่ว่าจะมีพรรคอะไรเข้ามาร่วมบ้างนะครับโดยเฉพาะพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติว่าจะมีช่วงร่วมเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วจะได้รับคะแนนเสียงสวที่มากพอหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงสถานการณ์การชุมนุมการเมืองสามประเด็นนี้นะครับอาจจะต้องมีให้มีประเด็นให้ต้องติดตามต่อในระหว่างที่รอการโหวตเรื่องนายกครั้งใหม่ในขณะที่ปัจจัยต่างประเทศนะครับคืนนี้ก็รอดูเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนะครับทั้งนอนฟาร์มเฮโร่แล้วก็ตัวอันอิมพอร์ตเบรกกลยุทธ์การลงทุนนะครับติดตามได้นะครับในวันจันทร์ผ่านรายการสบายโต๊ะมอร์นิ่งบรีฟสำหรับวันนี้มาร์เก็ตซัมมารีบายสบายโต๊ะขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ